สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะครับก็คือโรงแรมนี้ใช่ไหม Glass Igloo Glass Igloo เป็นโมเมนต์ที่ไปถึงเป็นไงพี่เล่าให้ฟังนิดนึงโอ้โหหิมะก็เลอะลาวีเราไม่แบบโอ้คืนนี้ฉันคงสิ้นหวังแล้วเนาะที่จะเห็นแสงเหนือคือคนมานอน Glass Igloo เนี่ยทุกคนอยากมีโมเมนต์นี้ไงโมเมนต์ที่ว่านอนในกลาสิกลูอุ่นๆแล้วเห็นแสงเหนือชาไปทั่วแผ่นทั่วท้องฟ้าแล้วนอนดูบนเตียงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบกความฝันมาเนาะเราก็แบบว่าอยากให้พี่ๆทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราเห็นแต่เรื่องของดินฟ้าอากาศไงคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เรามีสิทธิ์ลุ้นว่าเราจะเห็นเพราะลาติจูดมันเริ่มสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นท้องฟ้าแล้วก็แอบถอดใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าดูจากคราบใครของหิมะบนกระจกใช่เกาะบนเนี้ยนั่นไปหมดเลยนั่นจนแบบว่าเฮ้ยกลาสิกลูไม่มีห้องอาบน้ำนะมีห้องน้ำสำหรับมีห้องส้วมใช้เขาห้องส้วมมีชักโครกมีอ่างอาบน้ำเล็กๆอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าถ้าใครจะอาบน้ำเขาจะมีซาวน่าห้องซาวน่าซึ่งมีห้องอาบน้ำรวมอยู่ก็ประมาณเดินสัก100เมตรอะไรอย่างเงี้ยจากที่พักอะไรอย่างงี้ก็จะไปถึงห้องอาบน้ำรวมประตูทางเข้าก็จะเล็กๆอย่างนี้แต่เขาจะปรับอุณหภูมิให้เราเรียบร้อยแล้วให้มันอุ่นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าร้อนมากฉันเปิดประตูทิ้งไว้ได้ไหมอย่าเด็ดขาดเขาสั่งก่อนลงรถเลยค่ะห้ามเปิดประตูทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเขาจะถ้าร้อนให้มาบอกเขาเดี๋ยวเขาจะปรับอุณหภูมิอะไรให้เองฮีเตอร์เขาพังนะกระจกจะแตกเนาะกระจกจะแตกเออดังนั้นอย่าทำอาลีเป็นอะไรอะอาลีฉันไม่ได้อาลีคนเดียวนะพี่ยอกก็เป็นไปด้วยเอาพี่เก่งนี่เจ้าของโรงแรมไดมอนด์คลิฟนะที่ภูเก็ตเมื่อกี้ก็เป็นนิดนึงน้ำชากาแฟมีให้ฟรีมีเตที่ต้มน้ำร้อนเผื่อใครว่าเอออยากจะหนาวๆแล้วหาอะไรอุ่นๆมาม่วงมาม่าอะไรอย่างนี้ก็เขามีการน้ำร้อนให้กินได้แต่บนเตียงโอ้เตียงดูดวิญญาณมากพอเอนลงโอ้นุ่มนุ่มอยากหลับแต่เขาก็บอกว่าโอ้นอนหลับไปเลยนะด้วยความสบายใจเธอไม่ต้องมานั่งรอดูบางที่เราต้องรอเฝ้าเนาะผัดยามกันอ่ะกล้าตีสองถึงตีสี่นะอ่ะพี่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่ไม่ต้องจ้ามีระบบออโต้อะลามเมื่อแสงเหนือมีความเข้มข้นถึงขั้นหนึ่งจะมีอะลามปลุกว่าพี่ไม่รู้เพราะแสงเหนือไม่มาคืนนั้นมันจะเตือนเองว่าเฮ้ยแสงเหนือมาว่ะพวกเราเอออะไรเงี้ยให้ตื่นมาถ่ายแต่เราก็นอนไปเรื่อยๆไม่มีอะลามอะไรเราเลยเราก็เอ๊ะตื่นมาเอ๊ะหรือมันอะลามแล้วเราไม่ได้ยินว้าอะไรอย่างเงี้ยหลับลึกแต่หลังจากเราดินเนอร์คืนนั้นเราก็มีโปรแกรมเขาเรียกอะไรนั่งกวางเลนเดียแล้วดูหิมะดิยังคงตกยังคงตกยังหนักหน่วงคือจุดนั้นอ่ะพี่พูดจริงๆพี่ก็สิ้นหวังนะก็คิดว่าถ้าตกอย่างเงี้ยคืนนี้ก็คงไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่พูดถึงคนมานอนกลาสิกลูอ่ะบางคนมานอนเป็น10คืนนะครับยังไม่เห็นเลยสงสาร10คืนคือ 300,000 ใช่ต้องคืนก็แพงมากแพงน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยต้องขายไตเพื่อไปนอนที่นี่เลยพี่ขายน้ำแถมให้อีกด้วยที่กักซอสทันเน็ตเนี่ยมีกิจกรรมเยอะหนึ่งในกิจกรรมยามค่ำคืนซึ่งคืนนั้นไม่น่าทำเท่าไหร่ก็คือนั่งควางเลนเดียออกไปล่าแสงเหนือค่ะว้าวตอนนั้นเนี่ยหิมะตกหนักหน่วงขึ้น อ่ะโอเคทุกคนไปแต่งชุดเนี่ยจะกลัวหนาวหรือไม่กลัวหนาวเขาจะมีชุดอย่างนี้ให้เราใส่เฮ้ยมันกันหนาวจริงนอกจากอีชุดดับเพลิงนั้นซึ่งช่วยลอยน้ำแล้วลอยน้ำและกันหนาวแล้วชุดสีน้ำเงินเนี่ยอยากจะแบบเซ็งกับมาบ้านของเขาดีจริงๆเฮ้ยมันอุ่นมากใครที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไปเลยฉันพูดเลยไม่ต้องกลัวนอกจากอีชุดน้ำเงินนี่แล้วเขามีหมวกนะมีถุงมือนะมีรองเท้าหุ้มขึ้นมายันนี่เลยซึ่งแบบทุกอย่างเนี่ยอุ่นอุ่นแน่นอนคอนเฟิร์มการันตีเหลือแค่หน้าแค่นั้นแหละที่ต้องปกป้องด้วยตัวเองฉันก็ปกป้องให้พี่ได้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์มีอะไรอะไรให้หมดเลยเราแค่ทนแบบก็ดมแบบคราบใครแห่งความหนาวคนที่ผ่านๆมาไปเท่านั้นแหละ so พร้อมมากทุกคนความพร้อมไหมวิ่งเกินบอกว่าตูดบิดๆนิดนึงแบบเหมือนแบบไม่ไปไหมเมียมาทำไมอะไรถ้ามันพูดได้นะมันก็แบบคงรำคาญเราอะ
แต่ฉันสงสารกวางมากแล้วกวางเนี่ยมันถูกผูกต่อกันกรณีมีตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากระบบต้องหยุดหยุดทั้งขบวนไปโกยมันกลับเข้ามาไปโกยมันกลับเข้ามามาผูกกันต่อซึ่งใช้เวลาคืนนั้นมีการหลุดออกจากขบวนหลายครั้งมากแล้วพอวิ่งไปแสงเหนือก็ไม่มีหิมะก็ตกพอไปถึงแคมป์ที่เขาแบบให้จิบอะไรอุ่นๆอะไรเงี้ยไกด์ถามมีใครจะถามคำถามอะไรไหมจ๊ะคำถามแรกพี่ไพรัตWhat are we doing here ครับเยี่ยมฉันบอกว่ารับไปเลย1ล้านเยนเป็นคำถามที่โดนใจทุกคนมากแล้วทุกคนนั่งมองกันตาปิดๆอะไรเงี้ยจังหวะไม่เพราะว่าโปรแกรมเขาทำไปแล้วแล้วก็ถ้าวันที่มีแสงเหนือจะตื่นเต้นไงมันจะดีมากเลยเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดในเลยในชีวิตใช่คือถ้าแสงเหนือมาควางเหล่านี้จะดูเลอค่ากับทันทีจะขอบคุณมันนะจะขอบคุณชาตื่นว่าผ้าแล้วออกมาไม่พูดก็พูดเถอะนั่งกันไปนี้นะจะมาแคนเซิลก็ไม่ได้โอ้โหเกือบหมื่นนะกิจกรรมในฟินแลนด์เนี่ยแต่ละอย่างนี้ต่อหัวเนี่ยหลายพันมากเดี๋ยวไม่ได้นั่งก็ไปบ่นเลยหนาวแค่ไหนก็ต้องไปไม่ต้องโทษดวงตัวเองที่ฟาร์มเปิดใช่ค้างกันคืนนั้นเป็นอันว่านั่งล้อมวงในมันจะเป็นกระโจมแบบเผาซามิอ่ะแล้วก็นั่งจิบอะไรอุ่นๆกันแล้วก็ไกด์ก็เล่าให้ฟังเนื้อถึงเรื่องพวกกวางเรนเดียว่าคนที่ดีเขาใช้ทำอะไรในประวัติศาสตร์ทำอะไรมีทั้งแบบปลามีทั้งแบบที่เขาเลี้ยงไว้แล้วเขาติดไอ้ชิปเอาไว้ให้จะได้รู้ว่ามันเหลือมันไม่หายอะไรอย่างเงี้ยชิปมันไม่หายไปประมาณนี่เห็นนะนั่งล้อมวงกันตาปิบๆหนาวก็หนาวอะไรอย่างนี้นี่เหมือนโซโลเอสเตอร์บูชาไฟกันอยู่บูชาไฟอยู่บูชาไฟหลังจากนั้นพร้อมออกไปเลยกันต่อนั่งกวางกลับแคมป์จ้าเสียงอ่อยมากนั่งกับกวางกลับรีสอร์ทด้วยความหวังที่สิ้นหวังมากแต่เดี๋ยวคืนนั้นกลับมามีพี่เท่าที่พี่สำรวจนะคืนนั้นมีพี่คนเดียวที่ไม่ได้อาบน้ำหนาวแค่ไหนคนไทยคือก็อาบอยู่พี่เขาไปอาบจุกุรูเปียกไงมันเปียกพี่ไปอาบกันหมดเลยแล้วพอมาเช็คมาใช่ไหมอ้าวเหลือเราคนเดียวเหรอจากหมู่บ้านซานตาคลอสมาถึงคลาสสิกลูที่กักสล็อตทันแนนนะยังไม่เห็นแสงเหนือมันต้องติดตามเราแล้วล่ะว่าเราจะเห็นแสงเหนือไหมครับเดี๋ยวไว้ทอล์กันต่อนะเดี๋ยวคราวหน้าให้พี่แมนมาล่ากันต่อแสงเหนือกับพี่การแล้วกันล่ากันต่อเพราะเดี๋ยวจะข้ามไปที่ไหนอีกนะเราจะอันนี้ยังไม่ข้ามไปนอร์เวย์เกือบข้ามแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เคเคเนสช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนของรายการของเราด้วยครับ Go Together Travel ค่ะมั่นใจได้ถ้าไปกับเราและขอขอบคุณกลุ่มมิตรผลสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับทิพยะประกันภัยและธนาคารออมสินค่ะขอบคุณด้วยนะครับเอาเป็นว่าคราวหน้ากลับมาทอล์กกันต่อแล้วกันณตอนนี้เราเลยย้ายมาที่นี่แล้วนะ Voice TV ทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งทาง Voice TV ครับฟรีรันทุกพุธ 17:30 นดูไม่ทันก็ตามไปดูใน Facebook ของเรา Facebook Fanpage เขาลิงก์ไว้ให้ครับทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจัดงานของทองนั่นเองดูย้อนหลังได้เลยสะดวกด้วยดูได้ทุกที่ด้วยถ้ามีเน็ตนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวไว้ทอล์กกันต่อคราวหน้ากันแล้วกันหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ